สวัสดีครับเพื่อนๆผู้ชมที่น่ารักทุกท่านพบกันเช่นเคยกับ Mac Tony Channel นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงสวิตช์ Mechanical ที่หลายๆคนอาจจะรู้จักหรือคุ้นหูคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะครับนั่นก็คือ Otemu Switch นั่นเองสำหรับ Otemu Switch นะครับก็เข้ามาในบ้านเราน่าจะประมาณ 5-6 ปีได้แล้วนะครับในปัจจุบันนี้เป็นที่นิยมสำหรับชาวเกมเมอร์นะครับเนื่องด้วยราคาค่าตัวที่จับต้องได้นั่นเองนะครับคีย์บอร์ดบางรุ่นเนี่ยที่ใช้ Otemu Switch เนี่ยในราคาหลักร้อยก็มีให้เห็นนะครับและก็ในปัจจุบันนี้เนี่ย Otemu Switch มีมากมายหลากสีนะครับซึ่งบางสีเนี่ยผมก็ไม่เคยเห็นด้วยซ้ำนะครับทีนี้สวิตช์แต่ละสีเนี่ยจะมีคาแรคเตอร์เป็นยังไงบ้างแตกต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวทีนี้ถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วมาติดตามรับชมกันครับ Otemu Switch จะมีการแบ่งประเภทอยู่หลักๆก็คือ3ประเภทเดี๋ยวทีนี้เรามาดูกันเลยเริ่มจากประเภทแรกครับก็คือ Clicky หรือบางคนก็อาจจะเรียกว่าคลิกกี้แท็กทายก็เช่นกันนะครับจะเป็นการกดแบบ2จังหวะแรงกดแรงต้านจะไม่คงที่กดแล้วจะมีเสียงคลิกนะครับแล้วก็การกดแต่ละครั้งเนี่ยเมื่อเรากดลงไปจนถึงจุดนึงเนี่ยมันจะรู้สึกถึงแรงต้านและเมื่อเรากดลงไปอีกนะครับจนถึงอีกจุดนึงนะครับมันจะมีเสียงคลิกเมื่อมีเสียงคลิกนี่แหละครับก็คือจังหวะที่2นั่นเองนะครับผมสำหรับคลิกกี้นะครับก็น่าจะเหมาะกับคนที่ชอบเสียงคลิกนะครับเมื่อเวลาเราใช้งานแล้วเรากดเนี่ยเราจะรู้สึกสนุกสนานไปกับมันนะครับใช้กับการพิมพ์งานเล่นเกมก็ได้หรือใช้ทั่วไปก็ได้เช่นกันนะครับบางคนอาจจะใช้เสียงคลิกในการจับจังหวะในการกดขณะเล่นเกมหรือพิมพ์งานทำให้เราลดข้อผิดพลาดได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลนั่นเองสำหรับข้อพิจารณานะครับเสียงคลิกเนี่ยอาจจะไปรบกวนคนรอบข้างนะครับหรือว่าเวลาเล่นตอนกลางคืนเนี่ยสำหรับคนที่บ้านอยู่กันหลายๆคนเนี่ยคนในบ้านเนี่ยก็อาจจะลุกขึ้นมาหาแรงของเสียงคลิกก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็อาจจะมาโบกหัวว่าทำไมเล่นเกมดึกๆๆนานๆอย่างนี้นะครับผมประมาณนี้กับการเล่นเกมบางประเภทที่ต้องใช้ความไวในการกดรัวๆนะครับก็อาจจะเสียจังหวะได้นะครับเนื่องจากเป็นการกดแบบ2จังหวะแล้วก็ค่าระยะจุดทำงานของปุ่มและค่าจุดหยุดทำงานเนี่ยเราจะต้องกดแล้วปล่อยเนื้อจนเกือบสุดนะครับแล้วถึงจะกดอีกทีนะครับมันจะเป็นการกดแบบต่อเนื่องนั่นเองสำหรับคลิกกี้นะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน3สีก็คืออันนี้ครับบูสวิตช์เลยนะครับสำหรับบูสวิตช์นะครับน้ำหนักการกดก็จะอยู่ที่50กรัมบวกลบ10กรัมนะครับซึ่งเพื่อนๆหลายๆคนก็อาจจะคุ้นเคยกับบูสวิตช์เป็นอย่างดีนะครับหรือว่าเคยใช้กันมาบ้างแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้แมคคานิคอลนั่นเองนะครับผมก็หาซื้อได้ง่ายครับสำหรับตัวนี้สำหรับค่าจุดทำงานของตัวนี้นะครับหรือว่าค่า work travel หรือว่าจะเรียกว่า activation point นะครับจะอยู่ที่ 2.2 มิล นะครับมันคืออะไรนะครับก็คือตัวสวิตช์ตัวนี้เนี่ยถ้าวัดจากแกนตรงด้านบนนะครับจนถึงฐานตรงนี้เนี่ยมันจะอยู่ที่4มิล นะครับเราสามารถกดลงไปได้สุดที่4มิล นะครับกดจนสุดที่4มิล ทีนี้ค่าจุดทำงานเนี่ยที่เขาบอกว่า 2.2 มิล นะครับก็คือเรากดตัวสวิตช์ลงไป2.2 มิล นะครับตัวสวิตช์เนี่ยก็จะสั่งการทำงานนั่นเองนะครับผมประมาณนี้ตัวถัดมาจะเป็นโกลเด้นสวิตช์ครับสีก็ไม่คุ้นหน้าคุ้นตานะครับสำหรับโกลเด้นสวิตช์นะครับน้ำหนักการกดก็จะอยู่ที่50บวกลบ10กรัมนะครับจะคล้ายๆบูจะคล้ายๆบูเลยนะครับแล้วก็มันจะแตกต่างกันตรงที่ค่า activation point หรือว่าค่าจุดทำงานนะครับตัวนี้จะอยู่ที่ 2.0 มิล นะครับก็คือเมื่อเรากดลงไป2มิล นะครับตัวสวิตช์เนี่ยก็จะสั่งการทำงานนั่นเองนะครับก็คือสั้นกว่านะครับทำให้การตอบสนองเนี่ยค่อนข้างที่จะเร็วกว่าตัวบูสวิตช์อยู่หน่อยนึงนะครับประมาณนี้ตัวถัดมากรีนสวิตช์ครับสำหรับกรีนสวิตช์นะครับน้ำหนักการกดก็จะอยู่ที่65กรัมบวกลบ10กรัมนะครับใครที่มือหนักก็สามารถจัดไปได้เลยครับแล้วก็พอกดเทียบกันแล้วนะครับจะรู้สึกถึงความต่างกับบูได้อย่างชัดเจนนะครับแรงกดแรงต้านจะเด้งสู้มือนะครับตัวนี้จะน้ำหนักในการกดไม่สุดในบรรดา3สีนี้นะครับประเภทถัดมานะครับก็จะเป็นแท็กทายครับหรือว่าเพียวแท็กทายนะครับจะเป็นการกดแบบ2จังหวะแรงกดแรงต้านจะไม่คงที่แล้วก็มันจะเหมือนกับแบบแรกนะครับที่เป็นการกดแบบ2จังหวะเนี่ยแต่ว่าอันนี้เนี่ยกดแล้วไม่มีเสียงคลิกครับมันก็จะต่างตรงนี้เองนะครับผมกดแล้วไม่มีเสียงคลิกนั่นเองแล้วก็ในการกดแต่ละครั้งเนี่ยเมื่อเรากดลงไปถึงช่วงนึงเนี่ยเราจะรู้สึกถึงแรงต้านนะครับและเมื่อเรากดลงไปจนถึงอีกจุดนึงเนี่ยมันจะรู้สึก
กรุบๆหนึบๆนะครับนั่นก็คือจังหวะที่2นั่นเองนะครับผมสำหรับแท็กทายนะครับก็น่าจะเหมาะกับคนที่อยากได้การกดแบบ2จังหวะแต่ว่าไม่อยากได้ยินเสียงคลิกนะครับและเมื่อเราไม่ได้ยินเสียงคลิกเนี่ยก็จะไม่รบกวนตัวเองและคนรอบข้างมากนักนะครับก็เหมาะกับการใช้เล่นเกมใช้พิมพ์งานทำงานได้นะครับแล้วก็ใช้งานทั่วไปนะครับในส่วนของค่าจุดทำงานแล้วก็ค่ารีเซ็ตนะครับจะอยู่ใกล้กันนะครับทำให้เราสามารถกดเร็วๆซ้ำๆแรงๆรัวๆได้นะครับผมประมาณนี้สำหรับข้อพิจารณานะครับกับการเล่นเกมบางประเภทที่ต้องกดรัวๆนะครับบางทีอาจจะเสียจังหวะได้นะครับเนื่องจากเป็นการกดแบบ2จังหวะนั่นเองนะครับหากไม่คุ้นชินทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความชอบความถนัดนั่นเองนะครับผมอ่ะสำหรับแท็กทายนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน4สีนะครับก็คืออันนี้เป็นบราวน์สวิตช์ครับสำหรับบราวน์สวิตช์นะครับน้ำหนักการกดก็จะอยู่ที่45กรัมนะครับบวกลบ10กรัมนะครับจะเป็นสวิตช์อีก1สีที่ชาวเกมเมอร์เลือกใช้นะครับเพราะว่ามันหาซื้อได้ง่ายนั่นเองนะครับผมเสียงการกดก็จะเป็นประมาณนี้ครับตัวถัดมา Purple หรือว่าชื่อทางการก็คือ Violet นะครับสำหรับน้ำหนักในการกดของสวิตช์ตัวนี้นะครับก็จะอยู่ที่60กรัมบวกลบ10กรัมนะครับบางแหล่งข้อมูลก็อาจจะบอกว่าน้ำหนักการกดเนี่ยจะอยู่ที่55กรัมนะครับตัวนี้นะครับก็จะไม่ต่างอะไรกับตัวบราวน์มากนะครับแต่ว่าจะต่างกันในเรื่องของน้ำหนักการกดนั่นเองนะครับผมประมาณนี้พวกค่าจุดทำงานแล้วก็ค่ารีเซ็ตเนี่ยมันก็จะใกล้กันนะครับตัวถัดมาจะเป็นเกรย์วงเล็บมิวนะครับมิวก็คือเงียบนะครับน้ำหนักในการกดของตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่50บวกลบ10กรัมนะครับตัวนี้จะเด่นในเรื่องของการกดแล้วเสียงเงียบกว่าสีอื่นๆนะครับแล้วก็รวมถึงราคาก็แรงด้วยเช่นกันครับกดตรงนี้อาจจะไม่รู้สึกถึงเสียงมากนักนะครับเดี๋ยวต้องลองกดตรงนี้ทีนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ตัวถัดมาออเรนจ์ครับตัวนี้ผมก็ไม่ค่อยมีข้อมูลเหมือนกันนะครับตัวนี้น้ำหนักการกดก็จะอยู่ที่55กรัมนะครับผมพวกค่าจุดทำงานเนี่ยหรือว่าค่ารีเซ็ตเนี่ยก็จะใกล้กันเหมือนกันหมดนะครับในส่วนของแท็กทายเนี่ยก็จะต่างกันในเรื่องของน้ำหนักในการกดนะครับแล้วก็ความเงียบนั่นเองประมาณนี้ประเภทถัดมานะครับจะเป็นลิเนียครับจะเป็นการกดแบบจังหวะเดียวนะครับแล้วก็แรงกดแรงต้านเนี่ยจะคงที่นะครับแล้วก็การกดแต่ละครั้งเนี่ยจะเป็นการกดแล้วลงเลยแล้วก็คืนตัวนะครับนะครับกดแล้วคืนตัวนะครับตอบสนองไวนะครับจะว่าไปมันก็เหมือนกับการที่เรากดพวกคีย์บอร์ดปุ่มยางอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าฟิลมันจะต่างกันนะครับผมอ่ะประมาณนี้ก็น่าจะเหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบกับการกดรัวๆแบบจำๆนะครับด้วยความที่มันเป็นการกดแบบจังหวะเดียวเนี่ยมันจะทำให้เรากดแล้วไม่รู้สึกเสียจังหวะนะครับส่วนใหญ่จะใช้แรงกดน้อยนะครับแล้วก็เสียงกดก็จะเบากว่าคลิกกี้นะครับไม่มีเสียงรบกวนนะครับผมใช้กับการใช้งานทั่วไปกับการเล่นเกมก็ได้เช่นกันนะครับหรือกับเกมแนวประเภทที่ต้องกดซ้ำๆติดต่อกันนะครับผมแล้วก็การใช้พิมพ์งานเนี่ยก็คล่องตัวครับสำหรับข้อพิจารณานะครับบางจังหวะอาจจะลั่นง่ายนะครับบางทีอ่ะเราไม่จำเป็นจะต้องไปกดจนสุดนะครับก็จะเป็นการส่งคำสั่งไปยังคอมพิวเตอร์ได้เหมือนกันนะครับผมคือกดแตะนิดเดียวเนี่ยมันก็จะส่งคำสั่งไปยังคอมพิวเตอร์เลยนะครับอะไรประมาณนี้สำหรับพวกค่าพวกอะไรนะค่าจุดทำงานนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่ 2.0 นะครับอ่ะโดยส่วนใหญ่นะครับของลิเนียนะครับสำหรับลิเนียเนี่ยก็จะมีสวิตช์อยู่ประมาณ4หรือ5สีอ่ะ5สีนะครับเริ่มแรกเลยก็จะเป็นเลสสวิตช์ครับสำหรับเลสสวิตช์นะครับน้ำหนักการกดก็จะอยู่ที่45กรัมครับจะเป็นสวิตช์อีกหนึ่งสีที่ชาวเกมเมอร์เลือกใช้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันหาซื้อง่ายแล้วก็หากใช้งานพิมพ์งานเนี่ยทำงานนานๆเนี่ยจะไม่ค่อยเมื่อยมือนะครับไม่ต้องออกแรงกดมากนักนะครับประมาณนี้ตัวถัดมาจะเป็นแบล็กสวิตช์ครับสำหรับแบล็กสวิตช์นะครับน้ำหนักการกดก็จะอยู่ที่60กรัมบวกลบ10กรัมนะครับด้วยน้ำหนักการกดที่มากเนี่ยจะทำให้ช่วยลดการกดแบบไม่ตั้งใจนะครับหรือว่าลดอากาศลั่นนั่นเองแต่ถ้าหากใช้เป็นนานๆเนี่ยเราก็อาจจะไม่มือได้นะครับ
สำหรับใครที่มือหนักแล้วก็ชอบแบบลิเนียนะครับก็จัดไปได้เลยนะครับผมตัวถัดมาจะเป็นซิลเวอร์ครับสำหรับซิลเวอร์นะครับน้ำหนักการกดก็จะอยู่ที่45กรัมบวกลบ10กรัมนะครับตัวนี้ค่อนข้างตอบสนองไวนะครับเพราะว่าค่าจุดทำงานเนี่ยจะสั้นนะครับจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่นะครับเพราะว่าข้อมูลมันผมหาตอนนั้นเคยหาแล้วมันหาไม่เจอนะครับแต่ว่าระยะการกดเนี่ยจุดทำงานเนี่ยมันจะสั้นนะครับกว่าตัวอื่นๆนะครับตัวถัดมาเอาเป็น Yellow Switch ครับ Yellow Switch วงเล็บ Mil นะครับตัวนี้น้ำหนักการกดก็จะอยู่ที่45บวกลบ10กรัมนะครับตัวนี้จะเด่นในเรื่องของการกดแล้วเสียงเงียบนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็หายากครับตัวนี้ค่าระยะจุดทำงานก็จะอยู่ที่ 2.0 นั่นเองนะครับตัวต่อมาจะเป็นไวท์วงเล็บมิลครับตัวนี้จะเหมือนกับตัวเยลโล่เลยนะครับก็คือน้ำหนักการกดก็จะอยู่ที่45กรัมบวกลบ10กรัมนะครับแล้วก็กดแล้วเสียงเงียบครับรู้สึก2ตัวนี้ไม่ต่างกันเลยนะครับหรือว่าผมไม่มีข้อมูลตัวนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเยลโล่เนี่ยหาข้อมูลยากนะครับหาคือมันผมลองค้นหาแล้วมันหายากนะครับประมาณนี้สำหรับสวิตช์ทั้งหมดนะครับทั้ง12สีเนี่ยก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้ำหนักในการกดแล้วก็ค่าจุดทำงานค่ารีเซ็ตพอยต์นะครับรวมถึงตัวสีนั่นเองนะครับผมก็ลองเลือกดูครับเดี๋ยวทีนี้ผมจะลองไปกดที่ตัวเทสเตอร์นะครับว่าเสียงแต่ละสีเนี่ยจะเป็นยังไงครับในเรื่องของน้ำหนักแรงกดแต่ละสีนั้นผมได้ลองแกะมาดูเอาคร่าวๆแล้วกันนะครับไม่ได้แบบว่าพูดถึงทุกตัวก็ยกตัวอย่างเช่นบลูกรีนและซิลเวอร์แล้วกันซึ่งเมื่อดูที่ตัวคอร์ดสปริงเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันนะครับตัวบลูจะอยู่ทางด้านซ้ายมือแล้วก็ตัวกรีนจะอยู่ตรงกลางนะครับเมื่อดูที่ตัวคอร์ดของสปริงเนี่ยจะมีความต่างกันส่งผลให้ตัวกรีนเนี่ยใช้น้ำหนักแรงกดที่มากกว่าทีนี้เมื่อดูที่ตัวซิลเวอร์นะครับตัวซิลเวอร์เนี่ยจะอยู่ทางด้านขวามือนะครับจะเห็นได้ชัดว่าตัวคอร์ดสปริงเนี่ยจะสั้นที่สุดนะครับทำให้การกดการสั่งการเนี่ยก็จะตอบสนองได้ไวกว่า2ตัวแรกนะครับต่อมาบลูเทียบกับเรดและบาวกดสปริงของเรดและบาวนั้นจะเท่ากันแต่ว่าประเภทการกดนั้นจะแตกต่างกันเรดจะเป็นลิเนียบราวจะเป็นแท็กทายเมื่อเทียบกับบลูที่เป็นคลิกกี้แล้วจะดูสั้นกว่าตัวบลูเนี่ยจะดูสูงกว่านะครับก็คือตัวสปริงเนี่ยเมื่อเราเทียบกันแล้วแต่ละสีเนี่ยอาจจะมีขนาดเท่ากันก็จริงแต่ความถี่ความห่างของกดสปริงที่แตกต่างกันออกไปก็ส่งผลทำให้มีน้ำหนักการกดที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองหากจะสรุปได้ว่านะครับก็คือตัวคลิกกี้เนี่ยจะเป็นการกดแบบ2จังหวะก็คือกดแล้วมีเสียงคลิกซึ่งเสียงคลิกเนี่ยก็จะเป็นจุดเด่นเลยก็ว่าได้นะครับกดสนุก
ช้งานทั่วไปกับการพิมพ์งานทำงานนะครับหรือจะเล่นเกมก็ได้เช่นกันแต่ว่ากับการกดรัวๆเนี่ยอาจจะไม่เหมาะนะครับโดยค่า reset point แล้วก็ตัวจุดทำงานเนี่ยมันค่อนข้างห่างกันนะครับถัดมาในส่วนของ set time นะครับก็จะคล้ายกับตัว clicky นะครับแต่ว่ามันจะต่างกันตรงที่กดแล้วไม่มีเสียงนะครับเป็นการกดแบบ2จังหวะกดแล้วก็จะมีความหนึบๆครับใช้กับการใช้งานทั่วไปกับการทำงานพิมพ์งานหรือกับการเล่นเกมก็ได้เช่นกันนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถกดรัวๆได้นะครับเพราะว่าจุดค่า reset point กับจุดทำงานเนี่ยมันก็จะไม่ห่างกันมากนะครับส่วนลิเนียเนี่ยต่างชัดเจนครับการกดที่เป็นจังหวะเดียวทำให้การกดแล้วกดได้อย่างต่อเนื่องไม่เสียจังหวะนะครับเหมาะกับการเล่นเกมหรือจะใช้ทำงานพิมพ์งานอะไรก็ได้นะครับแต่ว่ากับการเล่นเกมที่แบบเราจะต้องจับจังหวะการกดที่แม่นยำเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของตัวเรสวิตช์เช่นกันครับก็ทั้งหมดนี้นะครับขึ้นอยู่กับความชอบความถนัดของแต่ละคนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเลือกรูปแบบของการกดน้ำหนักการกดของตัวสวิตช์นะครับค่าระยะการกดเนี่ยก็ส่งผลในเรื่องของการตอบสนองที่ไวนะครับอันนี้ก็เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับผมก็ใครชอบสีไหนชอบการกดแบบไหนก็สามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับโอทูโมดสวิตช์แบบ3พินทั้ง12สีครับก็เป็นอีกหนึ่งซีรีส์นะครับซึ่งสามารถนำมาเปลี่ยนกับคีย์บอร์ดที่ใช้โอทูโมดเดิมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของ CIY นะครับ Change it yourself หรือว่าเป็นแบบ Hot Swapนะครับก็คือถอดสามารถถอดสวิตช์เปลี่ยนได้เลยทันทีนะครับหรือจะเป็นแบบคีย์บอร์ดที่เป็นบักกีก็ได้เช่นกันนะครับเราก็ทำการเอาตัววอลแลงเนี่ยมาทำการบักกีเพื่อเปลี่ยนสวิตช์ที่เสียได้นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับให้กับเพื่อนๆนะครับผมหากเพื่อนๆคนไหนมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดขาดตกบกพร่องประการใดนะครับก็ต้องขออภัยไว้ณที่นะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ